ดคำถามยังไงก็ปล่อยทุกอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะอันไหนสะดวกตอบก็ตอบค่ะอันไหนไม่สะดวกตอบก็ไม่ตอบมันจะมีคำถามที่หรือคำพูดที่ประมาณว่าเห็นไหมล่ะบอกแล้วโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยขอได้ไหมเนาะชีวิตคู่เนี่ยคนที่เขาชอบช้ำนี่เขาก็ช้ำพออยู่แล้วค่ะแค่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการกำลังใจนะไอ้คำพูดประเภทนี้มันดูแบบเห็นไหมล่ะกูบอกแล้วอายุมากไปเอาผัวเด็กโถก็เราก็อยู่กันมาตั้ง10ปีใช่ใช่ค่ะเขาให้กำลังใจเราเขาก็ดูแลเรามา10ปีเราดูแลอยู่ด้วยกันช่วงเวลาที่ดีเราก็มีด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามาถามว่าเออยังจะมีความรักอยู่ไหมสุดตอบไม่ได้นะว่าจะมีหรือไม่มีสุดจะปล่อยทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยถ้ามันจะมาให้มันมาโดยธรรมชาติค่ะถ้ามันจะไม่มีก็ไม่มีเราก็ความมีความสุขแบบเนี้ยของเราไปเรื่อยๆก็อยู่กับแม่ดีซะอีกมีเวลาสุดเป็นคนที่พอมีผัวเมื่อไหร่ก็ทุ่มเท เอาจริงๆดูแลครอบครัวแบบว่าเพื่อนเนี่ยเขาจะรู้เลยเวลาสุดมีผัวเมื่อไหร่นะมันจะดูแลครอบครัวมันจะอยู่มันจะให้เวลาผัวมันแต่แม่เราต้องมาดับหนึ่งผู้ชายทุกคนจะต้องรู้ว่าสุดคือพ่อแม่ต้องมาดับหนึ่งนะอย่ามาแบบเออเธอจะมาดูแลพ่อแม่เธอมากมายนู่นนี่นั่นบอกมึงไปเลยถ้าแบบนี้นะเอาจริงๆพอเรามีครอบครัวเราจะอยู่ครอบครัวเราจะไม่ไปกินไปเที่ยวไปกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนถ้าเพื่อนอยากมากินมาหาเราที่บ้านเดี๋ยวฉันทำให้กินนู่นนี่นั่นอยู่แบบนี้แต่ตอนนี้พอโสดแล้วก็ได้ยินข่าวว่าแซ่บมากฮอตมากแล้วก็หุ่นเป๊ะปังแต่ละชุดที่ใส่นี่จริงๆอ่ะฮอตตั้งแต่ตอนยังมีผัวอยู่นี่ผิดแสดงว่ามีคนเข้ามาตั้งแต่ตอนที่ยังใช้ชีวิตคู่สายฝอจริงๆเอาแบบว่ามาตลอดครับมีเข้ามาตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่กับแฟนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่เข้ามายังไงหรอนี่เมื่อคุณก็อยู่กับหมาอยู่กับงานแล้วก็กลับบ้านแล้วเขาเข้ามาตรงไหนเขาแทรกมาตรงไหนไดเรกเข้ามาอ๋อเหรอคือดูในโซเชียลไอจีบ้างมาทางไหนเยอะสุดมาทางไหนเยอะสุดIG อ๋อเหรอ IG เหรอ IG แล้วก็Facebook อะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกที่เข้ามาตอนที่ยังแต่งงานอยู่ตอนนั้นนะคะมายังไงคะก็ได้เล็กมาบอกอ้าวคุยไปคุยมาจีบเราแล้วก็บอกว่าอ่ะยูรู้ไม่ใช่เหรอว่าฉันแต่งงานแล้วบอกใช่ฉันรู้ค่ะว่าอ้าวรู้แล้วจะมาจีบฉันทำไมบอกฉันห้ามใจฉันไม่ได้ว้าวข้อความของเขาอะนะแล้วก็บอกว่าเธอรู้ไหมฉันจะไม่มีทางเลือกผู้ชายแบบเธอมาเป็นแฟนฉันเลยอันนี้คือพิสูจน์ตอบใช่เพราะอะไรรู้หรือเปล่าเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นมีสามีแล้วแต่เธอก็ยังจะทำผิดแล้วก็บล็อกไปเลย ก่อนบล็อกสั่งสอนไว้นิดนึง ประสิทธิ์ประสาทวิชาซะหน่อยนะฮะน้ำหนักลงไปเยอะด้วยใช่ไหมเราแบบเหมือนกลับมาแบบเอวสับ69.5ค่ะลงมาเหลือ57โอ้ก็ลงไป10โลเลยนะ12โลใช่ๆไม่ตอนนั้นก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไงพรีเซนเตอร์อาหารด้วยก็ดูแลตัวเองแล้วก็ช่วงประเดประดังปัญหานู่นพี่สุขมีข้อดีใช่ไหมในวิกฤตยังมีข้อดีทำให้เราสวยได้ป่ะสวยปุ๊บได้งานพรีเซนเตอร์อีกใช่ไหมตายค่ะด้วยความรักครั้งที่ผ่านๆไปมันก็ต้องมีบทเรียนนะคะพี่สุถึงขั้นรู้สึกไหมคะว่าไม่เอาละต่อไปนี้แฟนเด็กฉันก็คงไม่ละมั้งอะไรเงี้ยมีบ้างแฟนต่างชาติไม่เอาแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยเอาค่ะเอาไม่ละค่ะสุว่าสุก็อย่างที่บอกนั่นแหละทุกอย่างจะปล่อยเป็นธรรมชาติจะไม่คือไม่อยากพูดว่าไม่เอาแล้วค่ะหรือจะเอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวผีผลักไม่ได้พอเนาะเดี๋ยวมันไม่เป็นอย่างนั้นฮะเห็นไหมเห็นไหมบอกว่าจะไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีปล่อยทุกอย่างธรรมชาติดีกว่าถ้ามีมาสเปคเปลี่ยนไหมเช่นจากนี้ฉันจะมองคนไทยแล้วล่ะหรือจะไม่เด็กละจะต้องอายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าละหรือคุณอันคนไทยอ่ะพี่เริ่มได้เหรอคนอย่างพี่อ่ะรุ่นพี่อ่ะเริ่มได้เหรอคนไทยพี่มีโอกาสด้วยเหรอทำไมอ่ะคะพี่แล้วถ้าเข้ามาล่ะคือเอายังไม่บอกว่าเขาชอบเราไหมถ้าเข้ามาแล้วเราชอบไหมหรือว่าเฮ้ยไม่ตอนนี้แบบตาฉันไปของอินเตอร์เท่านั้นไม่ในความรู้สึกของพี่คือแล้วคนไทยอ่ะเหมือนกับเรามีข้อจำกัดเยอะมันเหมือนแบบแบ็คกราวด์เราชีวิตที่ผ่านมาด้วยวัยด้วยอะไรองค์ประกอบหลายอย่างเราเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเริ่มต้นได้กับคนไทยกับต่างชาติเหมือนเขามองข้ามจุดพวกที่ที่การมีครอบครัวมาก่อนแล้วข้อแม้ของคนไทยค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่แน่นะสุก็ยังไม่เคยว่าเจอคนไทยที่แบบ
ขาเข้ามาจริงๆจังๆส่วนมากเขาก็จะกลัวเรากรณีถ้าแบบถ้ามีต่างชาติเข้ามาหรืออะไรสุก็จะเลือกที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอันนี้หมายถึงอนาคตถ้ามันเข้ามาแบบธรรมชาตินะคะสุจะไม่ได้ไปแล้วหนุ่มสเปนที่มาจีบกับเขาเป็นไงคะหนุ่มสเปนคนนั้นสุก็ยังไม่ได้ไปเดทกับเขานะคะเดี๋ยวก็ยังคุยคลิปคุยอยู่เพราะว่าเขาพยายามที่จะแบบอันนี้คือมาชัดๆว่ามาจีบแน่นอนค่ะแน่นอนก็เหมือนกันได้เล็กมาในข้อความเหมือนกันป้าหนุ่มสเปนเจอที่เมืองไทยเนี่ยค่ะช่วงโสดพี่สุก็มาดริงก์มาอะไรกับเพื่อนบ้างดริงก์บาร์อะไรบ้างมวนลิ้นเลยนะก็มีดริงก์บาร์อะไรบ้างเจอหนุ่มสเปนกับหนุ่มเดนมาร์กเจอในคืนเดียวกันเดนมาร์กนี่ก็เด็กหนุ่มสเปนก็เด็กกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ก็คีปคอนแทคไว้เฉยๆแต่ว่าไม่กล้าไปกินข้าวกับเขาเพราะกลัวเดี๋ยวเขามาชอบเราจริงๆจังๆก็แปลว่าเรายังไม่ได้ชอบเขาจริงๆจังๆเหมือนกันเราก็เลยยังไม่เปิดไม่ใช่ไม่เปิดนะมันเหมือนกับว่าตอนนี้ก็มีความสุขกับชีวิตโสดอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยเรามีเวลาทำอะไรเราวันนี้อยากนอนก็เอ้ยนอนได้เลยทั้งวันไม่ต้องตื่นไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องกินต้องอะไรก็ได้แล้วก็เอ้ยวันนี้อยากออกไปดื่มป่ะไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องปรึกษาใครอยากไปก็ไปอยากทำก็ทำอยากยกแปรงผักทั้งวันหน้าดำปี้เป็นอะไรก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็อยู่ของเราได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขกับชีวิตโสดเรากลัวว่าพอไปกินข้าวแล้วเริ่มเขาเริ่มมีความหวังเดี๋ยวเขามาชอบเราจริงจังแล้วเราจะยังไม่ทราบใช่แล้วเราไม่ให้ความหวังด้วยนี่ความรู้สึกเขาอะไรอย่างเงี้ยแอบถามนิดได้ไหมฮะเราไปดริงก์แล้วเขาก็เข้ามาหาอย่างเงี้ยเหรอคือเรานั่งดริงก์อยู่แล้วเขาก็เดินเข้ามาให้อย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่เขาก็เดินเข้ามามาทักโอ้ฉันชอบเสื้อเธอจังเลยอ่ะมันก็มีวิธีทักของผู้ชายเนาะเชื่อโอ้เสื้อเธอสวยซึ่งเขาไม่ได้รู้จักใช่ไหมว่าเราไม่รู้ไม่รู้เป็นดาราดังของประเทศไทยเขาไม่รู้แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกสาวๆพวกอะไรเงี้ยเขาจะมาถ่ายรูปแล้วเขาก็จะบอกอะไรเริ่มรู้ละแต่เขาก็เลี้ยงดื่มเราแล้วก็เลี้ยงดื่มเขาสลับกันเป็นสาวฮอตจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเจอกันในที่ดื่มอย่างเดียวนะคะเวลาไปเที่ยวไปทริปที่ไหนก็ตามทีนี่ก็หนุ่มๆหันแบบเหลียวหลังเลยทีเดียวโอ้ทริปที่ที่สุดไปยุโรปอะค่ะเบลเยียมเป็นเมืองที่คิดว่าจะทำแบบเดินทางผ่านไปเฉยๆแค่พัก2วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปสรุปแล้วเบลเยียมสนุกที่สุดเลยสุดไปกับผู้จัดการเขาจะมีโบสถ์เก่าเป็นร้อยปีแต่ว่าเขาเอามาปรับเป็นบาร์เป็นคลับก็ไปวันนั้นก็ไปก็ไปนั่งดื่มกันนี่แหละค่ะก็จะมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงประมาณเป็น10คนเขามาปาร์ตี้สละโสดเนาะแล้วก็นั่งดื่มสักพักนึงก็มีหนุ่มๆนะคะเข้ามาเธอไปเต้นกับฉันไหมค่ะพอพวกเด็กๆก็จะเต้นกลางด้านหน้าแล้วจะมีดีเจเปิดเพลงแล้วก็อ๋อฉันเหรอเออไปๆๆก็ไปเต้นกับเขาเต้นแล้วก็ถ่ายรูปนะแล้วดูดิชีวิตผู้หญิงแก่ๆคนนึงอ่ะแล้วได้ไปถ่ายรูปโพสต์ถ่ายแฮะแล้วกับเด็กๆที่กําลังวัยรุ่นอ่ะมาแต่มาที่สละโสดอ่ะใช่อ่ะแล้วเป็นเด็กเหมือนเพิ่งจบมหาลัยด้วยนะกลุ่มนั้นแล้วมีชนีแก่อยู่คนเดียวมาแล้วเข้าไปอยู่ในชีวิตพวกเขาได้ยังไงอ่ะดูดิแต่ก็เข้าได้ไงครับแล้วเด็กๆเขาก็น่ารักค่ะในกลุ่มสังเกตไหมจะมีอยู่คนหนึ่งที่ดูแบบช้ากว่าเพื่อนแล้วก็จะถูกอั้มดูอะไรนะเพื่อนเขาก็เจ๊งๆเหมือนผักเด็กคนนั้นมาหาสู้เหมือนประมาณเชียร์ให้เพื่อนอะไรเงี้ยสู้ก็เต้นๆไปสู้ก็เห็นแล้วเด็กก็พยายามมาเต้นพี่จอเธอนะฮะเต้นๆมือก็พยายามมาแต่ก็ไม่กล้าก็เด็กอ่ะแล้วเราพยายามเอ็นดูมันเนาะเห็นแล้วใช้คำว่าเอ็นดูนะเอ็นดูเอ็นดูยังไม่ได้แตะหนูสักแอะเลยพี่มือพยายามจะไปนะคุณอ่านพยายามแบบแต่ก็ปล่อยสักฝั่งเลยอ้วกแตกเอ็นดูน่ารักน่ารักจะทำให้เรามีความสุขความสุขแบบนี้มันก็หาได้นะเห็นบอกมีคลิปความฮอตให้ดูด้วยเหรอคะไหนไหนขอดูไหนสิยังไงนะอุ้ยนั่นคือพี่สู ชุดนี้เป็นชุดเก่าเมื่อ12-13ปีนะเอามาใส่ว้าวเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีคนเข้ามาแบบเยอะแยะไปหมดอ่ะก็บอกแล้วตอนไปเที่ยวด้วยกันก็บอกให้พี่ชอดแต่งแบบนี้แล้วไม่ทันแล้วดิงั้นเดี๋ยวเที่ยวอีกคือดูมีความเป็นสตาร์สูงมากขอให้ดูทริปต่อไปของพี่ชอดนะโอเคขออนุญาตเรียนแบบนะคะขออนุญาตเรียนได้เลยค่ะได้เลยทริปนั้นเป็นแบบเหมือนแบบไปรักษาแผลใจไหมคะทริปนั้นจริงๆมันเป็นทริปที่เราแพลนไว้ด้วยกันกับเขาแต่พอทุกอย่างเปลี่ยนไปเราก็เลย
ผู้จัดการไปแทนผู้จัดการไปแทนก็แค่นั้นนะคะแต่ว่าถามว่ามันก็แต่ก็สนุกไปอีกแบบนะคะใช่ค่ะก็เหมือนไปปาร์ตี้สละโสดเหมือนกันค่ะตอนนั้นแต่ก็พี่สุไม่ได้เป็นคนที่ปิดใจความรักครั้งใหม่เลยก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมคะอ๋อไม่สุเพราะสุจะพูดเสมอว่าความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศแล้วก็ทุกวัยค่ะนะคะเราขนาดตายไปแล้วเรายังรักเลยสุจะไม่ปฏิเสธถ้ามันเข้ามามันโอเคถ้าเราเลือกได้แต่ก็จะไม่ได้แบบโฟกัสไปวิ่งหามันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างสุจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติที่สุดมีโมเมนต์เหงาไหมคะพื้นฐานจากการที่เรารักครอบครัวมากๆเราอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องมีครอบครัวแบบนั้นกี่ครั้งมามันก็เราก็คาดหวังแบบนั้นมันก็ไม่ได้มันก็พังสุดท้ายเราก็มามองแล้วเอ๊ะที่มันพังเพราะอะไร